ทางไทยสมัยเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการให้บริการก็ค่อนข้างที่จะตอกย้ำผู้ที่ให้บริการนะคะบัสโฮสเตสว่าเขาต้องมีจิตใต้สำนึกที่การให้บริการกับผู้โดยสารที่ดีก่อนหนึ่งเราก็พยายามใส่โปรแกรมนี้เข้าไปให้กับทางอาจารย์ดอสกับโรงเรียนนะคะว่าเขาต้องฝังคลิปตัวนี้ให้เขารู้สึกว่าเขามีจิตใต้สำนึกว่าคนนี้คือพ่อแม่ของเขาแล้วเขาควรที่จะทรีตหรือดูแลเขายังไงเทคแคร์เขายังไงข้างหน้าเขาอาจจะไม่ได้ยินหรือมองไม่เห็นสมมตินะคะป้ายข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์เขาต้องบอกหลายๆรอบว่าคุณป้าข้างหน้าเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์นะคะแล้วเวลาลงเนี่ยเข้าใจบางผู้โดยสารอาจจะไม่ได้อยากให้จับเนื้อต้องตัวเราก็อาจจะต้องดูว่าเขาเนี่ยแข็งแรงไหมพูดง่ายๆก็คือใส่ใจอะถ้าเรามีอินเนอร์ในการให้บริการคิดว่ารถเมล์ไทยมันจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยอยากจะใช้อีกมากมายอันนี้คือสิ่งที่กิ๊กทำแล้วมันจะไปอิมแพกเรื่องของรถติดด้วยนะคะพี่หนึ่งครับคิดว่าหากกิ๊กทำเรื่องพวกนี้สำเร็จรถดีคนให้บริการดีกัปตันเมย์เนี่ยที่ดีทำไมเรียกกัปตันเมย์อยากให้เขาเป็นฮีโร่ของประชาชนบัสโฮสเตสทำไมถึงเปลี่ยนชื่อเขาเพราะอยากให้เขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในการพลิกประวัติศาสตร์พลิกการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเราไม่ใช่เรามองว่ารถสาธารณะเป็นรถที่รถเมย์เป็นรถสำหรับคนจนไม่ใช่นะฮะรถเมย์เป็นรถสำหรับประชาชนทุกระดับครับลักกี้ก็อยากจะทำมากนะฮะส่วนตัวก็คืออยากให้คนที่มีเงินเดือนเยอะๆผู้พิพากษาอัยการคุณหมอนะคะคนที่มีแบบมีฐานะดีมาขึ้นรถให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยรถให้บริการสาธารณะจะได้ลดการรถติดไปช้าแต่สิ่งสำคัญเนี่ยฮะกิ๊กจะต้องทำงานพวกเนี้ยให้เสร็จเรื่องงานอินฟราสตรักเจอร์คิดถือว่ามันเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะที่จะเตรียมพร้อมให้กับผู้โดยสารได้หยิบมาใช้ถ้ากิ๊กยังทำตรงเนี้ยไม่สำเร็จกิ๊กก็พูดไปเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่ตอนนี้กิ๊กพูดเรื่อยๆเนี่ยในหน้าที่ของกิ๊กเนี่ยกิ๊กคิดว่ากิ๊กทำได้ประมาณ 80% ละ 85% แต่ส่วนที่เหลือสัก 10% หรือ 15% เนี่ยกิ๊กก็อยากจะขอให้สเตคโฮลเดอร์เป็นส่วนหนึ่งของในระบบการคมนาคมนะคะมาช่วยกันว่าสนับสนุนจะทำยังไงที่เราจะแยกประเภทรถเพราะเวลาอย่างของกิ๊กเนี่ยจะเป็นรถหมวด4อยู่แล้วนะคะเราแบ่งหมวดอยู่แล้วฮะหมวด1หมวด2หมวด3เราควรที่จะแบ่งเซกชั่นให้ชัดเจนครับไม่มีการทับซ้อนกัน